สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองต่างประเทศกับการเมืองในประเทศแล้วกันนะคะเพราะว่าการเมืองต่างประเทศนั้นก็คือเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐนะคะถึงแม้ว่าช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะออกข่าวมาว่าเขาตกลงกันได้ในเบื้องต้นว่าเขาจะมีการขยับเพดานหนี้ขึ้นก็เป็นเวลาประมาณทั้ง2 ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อรองกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยจะมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งคะแนนเสียงที่เขาจะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในปีหน้าอันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปแขกรับเชิญของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะให้จําลองเหตุการณ์และกันเพราะเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะประเภทเจรจากันแบบโอ้โห last minute มากๆนะคะใกล้ๆเส้นตายมากแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยที่เกิดการชัตดาวน์ขึ้นนะคะไฟฟ้าดับหมดนะคะสำหรับทำเนียบขาวนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยบางปีเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาลงมาด้วยเดี๋ยวลองไปจําลองกันนะคะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขามีการปรับลดยังไงแล้วก็หลังจากที่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วเนี่ยสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวไปจําลองเหตุการณ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของการเมืองในประเทศนะคะวันนี้เจาะลึกนโยบายกันเลยนะคะว่านโยบายหลักๆของพรรคการเมืองนี่แหละที่มีแนวโน้มจะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะคือเป็นหุ้นที่เราลงทุนนั่นแหละมันกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีหรือว่าการเพิ่มภาษีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงด้วยและสิ่งที่สำคัญคือนโยบายกระตุ้นเพราะว่ากระตุ้นมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านี่ภาคครัวเรือนมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่ส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นไหมและอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะได้การกู้มากขึ้นแต่ว่าท่านหนี้เรามากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีเงินสภาพคล่องเนี่ยมากู้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนท่านนี้มาวิเคราะห์นโยบายให้เราฟังกันนะคะดร.กำพลอดิเรกสมบัติผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office นะคะ SCB CEO ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชิวสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับค่ะไม่รู้ว่าการลงทุนจะมาถึงทางตันหรือเปล่านะคุณชิวค่ะเพราะว่าตอนนี้2ประเทศนี่โอ้โหการเมืองนี่มีผลมีอิทธิพลกับการลงทุนมากเลยสหรัฐอเมริกาก็เป็นการเล่นการเมืองกัน2พรรคนะคะพรรคริพับลิกันกับเดโมแครตของเราเองก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ยังตุ้มๆต้มๆนะคะว่าปลายทางสุดทางแล้วเนี่ยโหวตเลือกนายกจะเป็นใครแล้วก็การเมืองที่เข้ามาฟอร์มตัวเป็นรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นใครเพราะมันจะมีเรื่องนโยบายด้วยคุณชิวมองยังไงบ้างคะถึงทางตันไหมคะเนี่ยเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวไว้ไหมคะเนี่ยไม่ต้องลงทุนแล้วช่วงนี้อ๋อคือจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวสร้างความผันผวนในระยะสั้นนั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างโอกาสการลงทุนในระยะยาวให้เราได้ด้วยนะครับเวลาที่มันมีความผันผวนพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกปัญหาเนี่ยมันก็ถูกจัดการของมันไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของ debt ceiling ในสหรัฐเนี่ยนะฮะตัวเพดานหนี้สาธารณะในสหรัฐเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดจากันมากขึ้นนะครับข้อตกลงขั้นพื้นฐานก็เหมือนกับจะได้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าในรายละเอียดเนี่ยแต่ละผู้นำพักเนี่ยนะครับก็คงต้องเอาไปบอกกับสมาชิกพักบอกกับลูกพักว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้ตรงนี้เราเสียตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการให้มีการยอมกันนะฮะในทุกการต่อรองอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาณก็คือว่าทางริพับลิกันเนี่ยก็ยอมที่จะจัดการปัญหานี้ให้นะครับยืดออกไปสักปี2ปีนะครับทำให้ไบเดนเนี่ยสามารถที่จะบริหารประเทศในช่วงเวลาที่เหลือของเทอมนี้ไปได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลกับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าเดโมแครตเองก็ต้องยอมให้กับริพับลิกันในแง่ที่รายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆซึ่งเดโมแครตส่วนใหญ่อยากจะให้รายจ่ายตรงนี้ อยู่เยอะๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการยอมลดกันลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ต้องเรียกว่ามีความคืบหน้านะครับเพียงแต่ว่ายังไม่จบซะทีเดียวนะครับถามว่ายังมีความเสี่ยงรออยู่ไหมเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็ยังมีนะครับถ้าเขาไปคอนวินส์ไปชักจูงลูกพรรคไม่ได้ไม่ยอมเนี่ยนะครับ
สุดท้ายก็ต้องมาต่อรองกันใหม่นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงแต่โอกาสน่าจะค่อนข้างน้อยแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ผมว่าตลาดเองก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าคิดว่าประเด็นนี้จะคุยกันได้อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวตลาดหุ้นหรือตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในการตอบสนองที่จะคิดว่าเฮ้ยตลาดจะคิดว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอีกสักประมาณ 4-5 วันเนี่ยนะครับตอนนี้เดดไลน์ก็คงจะอยู่ในช่วงวันที่5มิถุนายนเนี่ยแล้วอีก 4-5 วันเขาก็ไปต้องไปชักจูงลูกพักเขาแหละนะครับว่าเฮ้ยโอเคหน้าตาของการต่อรองกับผลของการต่อรองมันเป็นแบบนี้ทุกคนโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันมานะฮะว่าตัวของตลาดยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐเองเนี่ยเวลาที่มันมีการเจรจาประเด็นนี้นะครับมันก็จะมีในรูปของการต่อรองที่ในท้ายที่สุดเนี่ยสามารถจัดการได้นะครับกับจัดการได้แต่มันตื่นเต้นมีความผันผวนสูงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นปี2011เนี่ยจริงๆก็มีการปรับขึ้นเพดานหนี้ได้อย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่าก่อนปรับขึ้นเพดานหนี้เนี่ย มันเป็นหลักชั่วโมงก่อนเดดไลน์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการปรับเครดิตเรตติ้งของรัฐบาลสหรัฐลงมาจาก AAA เนี่ยมาเป็น AA บวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผลที่เกิดขึ้นกับตลาดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัว S&P 500เนี่ยนะฮะเส้นสีม่วงในรูปซ้ายมือเนี่ยก่อนและหลัง1เดือนเหตุการณ์ Dead Ceiling เนี่ยหุ้นตกลงมาค่อนข้างมากประมาณสัก 12-13% นะครับในขณะที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับลดลงมานะครับประมาณสัก113-114 basis point นะอันเนี้ยเป็นการเจรจาที่ไม่เรียบร้อยนะครับคือสุดท้ายได้ดีลแต่ว่าโอ้โหกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเป็นหลักชั่วโมงก่อนเดดไลน์แล้วก็โดนดาวเกรดเครดิตเรตติ้งอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น disorderly นะครับ debt ceiling การยกเพดานหนี้แบบที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ยกได้นะครับส่วนปี2013เนี่ยเจรจากันรู้เรื่องวัน2วันก่อนที่จะเกิด deadline นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกปรับเครดิตเรตติ้งลงมานะครับแต่เกิด government shutdown อยู่ช่วงสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไปดูผลที่เกิดขึ้นกับตลาดในช่วงปี2013เนี่ยนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยจริงๆขยับขึ้นมาด้วย1เดือนก่อนหน้าที่1เดือนหลังจากที่ Dead Ceiling จบนะครับเทียบกับ1เดือนก่อนมีเหตุการณ์เนี่ยนะฮะแน่นอนมันมีความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่เป็นระยะแต่สุดท้ายประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามว่าผลต่อตลาดเป็นยังไงก็บอกว่าตลาดก็ไม่ได้อะไรมากก็ยังบวกได้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังนิ่งๆนะครับตัวของพันธบัตรเนี่ยจริงๆตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับลดลงช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปสู่ระดับเกือบเท่าเดิมนะครับในช่วง1เดือนหลังจากนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็ตอนนี้ตลาดก็คงตีความกันเป็นส่วนใหญ่แหละว่าโอเคดีว่าคงจะเกิดแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นหลักกี่วันก่อนที่จะมีเดดไลน์นะครับหรือแม้อาจจะเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันคุยกันรู้เรื่องไปค่อนข้างมากแล้วได้ข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบอกว่าเอ้ยมันจะมีประเด็นว่าต้องถึงขนาดกับเกิดประเด็น disorderly เนี่ยผมคิดว่าอันนี้โอกาสก็น่าจะค่อนข้างน้อยมากๆแล้วครับค่ะแสดงว่ามันเคยเกิดขึ้นเป็นรายชั่วโมงเคยเกิดขึ้นเป็นรายวันด้วยหรือเปล่าฮะมีครับมีเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่2อันนี้ฮะรายวันกับรายชั่วโมงนี่แหละคือผมว่าเราคงมองประเด็นเนี้ยในลักษณะนี้มากกว่าฮะคือหลายๆท่านเนี่ยก็มีคำถามมาว่าเอ้ยในเมื่อกฎหมายเนี้ยมันก็ต้องมาลุ้นกันทุกปี2ปีตลอดเลยเนี่ยทำไมเขาไม่จัดการมันให้มันจบในลักษณะที่ว่าไม่ต้องใช้เพดานหนี้ที่เป็นลักษณะจำนวนเงินเนี่ย 31.4 ทริลเลียน US ดอลลาร์เนี่ยทำไมไม่ให้เป็นกรอบหรือให้เป็นอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เหมือนประเทศอื่นๆเขา
นะครับเพราะว่าพอมันไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆ เนี่ยนะครับมันก็มีการจัดการในอาจที่อาจจะง่ายกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งผมคิดว่ากฎเนี้ยมันก็มีส่วนช่วยในการที่ทำให้นักการเมืองเนี่ยเขาต้องมาคุยกันเรื่องของโครงการต่างๆที่จะทำที่จะลดที่จะขยายเนี่ยต้องมาต่อรองกันเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ถูกใช้ไปเนี่ยซึ่งมันมีการสร้างการขาดดุลการคลังมันมีหนี้สาธารณะที่ในสุดท้ายต้องมารับผิดชอบกันเนี่ยมันต้องผ่านการเจรจาต่อรองต้องผ่านการคุยกันทุกๆปีทุกๆ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยมันก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆแหละนะครับในท้ายสุดเพราะว่าตลาดก็ ก็เรียนรู้กันไปนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่แบบหลักชั่วโมงเนี่ยนะครับความผันผวนมันก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นมากนะครับแต่รอบนี้ขยับไปอีก2ปีใช่ไหมคะพี่ดานี่ตามข่าวครับถ้าตกลงกันได้ตามที่คุยกันล่าสุดนะฮะถ้าตกลงกันได้ครับแต่อันนี้เหมือนประมาณว่ามันทำให้คือหนึ่งก็คือมาเจอกันมาเจรจาต่อรองกันได้แต่ว่าอันนึงมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มอำนาจทางการเมืองด้วยหรือเปล่าคะที่แบบทาง Republican เขาก็บอกต้องลดลงนะสำหรับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายของ Democrat ก็จะกลายเป็นว่าปีหน้าจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วแสดงว่าอีกความผันผวนเนี่ยมันก็น่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลือกตั้งสหรัฐหรือเปล่าคะคุณชิวก็ถ้ายกขึ้นไปนะฮะผมว่าก็คงเขาก็คงคำนวณแหละว่าเฮ้ยในอีกช่วงเลือกตั้งปี2024เดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะก็ปีแบบสักปีครึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งกับประเด็นนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนของตลาดจากประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะสูงนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ยังมีประเด็นอื่นที่รอเราอยู่นะอย่างเฟดเรื่องอะไรพวกนี้ก็ยังรอเราอยู่ครับการยกเพดานหนี้รอบนี้มันจะไปมีผลกับการตัดสินใจเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดไหมคะคุณชิวคือจริงๆก็เป็นประเด็นที่ถูกถามค่อนข้างมากนะครับในการแถลงข่าวของการประชุมเฟดรอบที่แล้วเนี่ยนักข่าวที่เข้าไปในเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็มีการถามคุณเจพาวเนี่ยคุณโจรมพาวเนี่ยเขาโดนถามเนี่ยหลายรอบนะครับแต่ลักษณะการตอบของเขาเนี่ยก็คือเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยนักการเมืองต้องรับผิดชอบประเด็นนี้นะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยมันเขาจะไปคอมมิตบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีประเด็นเกิดขึ้นเขาจะช่วยเหลือเต็มที่เนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นคือนักข่าวเขาต้องการความสบายใจนะครับต้องการให้เฟดบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเฟดก็มีเครื่องมือมีอะไรอยากจะดูแลแหละนะครับแต่รอบนี้เจพาวก็มาค่อนข้างแปลกนะครับก็คือบอกเลยว่าเฮ้ยเขาก็เชื่อว่านักการเมืองจะต้องรับผิดชอบนะครับจะต้องมีการพูดจากันให้รู้เรื่องให้ได้นะครับเพราะว่าผลเนี่ยมันใหญ่มากนะครับก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังพยายามที่จะบอกนะฮะว่าเขาก็พูดประเด็นนี้มาล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วนะฮะว่าเฮ้ยมันผลมันใหญ่มากนะถ้าคุณคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็เงินมันจะหมดนะครับเงินมันจะตึงมือมากๆเนี่ยในช่วงตั้งแต่1มิถุนาเป็นต้นมานะครับเป็นต้นไปโทษทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าตัวเลขมันก็ขยับขึ้นจาก1มิถุนาไปเป็น5มิถุนานะฮะซึ่งถ้าเรามองกลับมาประเด็นของเฟดเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะคุยกันได้ก่อนประชุมเฟดรอบถัดไปถูกไหมครับ13-14มิถุนายนนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คงไม่ใช่ประเด็นที่ถ้าคุยกันรู้เรื่องนะฮะก็คงไม่ใช่ประเด็นที่เฟดจะต้องก็คือคงให้น้ำหนักนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยใหญ่จริงๆก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่รออยู่นะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มมองว่าเอ้ยมีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ เนื่องจากว่าตัวเลข PCE ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเงินเฟ้อมันยังลงช้าอยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เฟดดูค่อนข้างมากนะครับแต่อีกเลขหนึ่งที่จะออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของตัวเลขตลาดแรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่12-13ก่อนประชุมเฟดนิดนึงเนี่ยก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาออกมานะฮะ
มุมมองของ SBCO กับประเด็นนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าโอกาสที่เขาจะไม่ขึ้นเนี่ยมีมากกว่าขึ้นในรอบนี้นะครับถามว่าทำไมนะครับคือผมว่าเฟดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับของเขาก็คือว่าเขาคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวค่ะนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็คงยากแหละที่จะประเมินว่าชั่วคราวหรือเปล่านะครับคือจริงๆถ้าไม่ได้มีเคสรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นนี่มันอาจจะชั่วคราวก็ได้นะครับแต่พอมันมีรัสเซียยูเครนเข้ามามันก็เลยไม่ชั่วคราวนะฮะแต่อันนี้มันกลายเป็นประเด็นว่าตลาดก็จะบอกว่าโอ้โหเฟดเนี่ยประเมินพลาดมากเลยดันไปมองเงินเฟ้อว่าเป็น transitory เป็นเรื่องชั่วคราวนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นช้าก็เลยพอจะขึ้นทีก็ต้องมาขึ้นกันเยอะๆนะฮะนี่ในทางกลับกันเนี่ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของ banking stress ใช่ไหมครับเรื่องของความตึงตัวของภาคการเงินในสหรัฐซึ่งตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าคลื่นลมมันสงบลงไปบ้างนะครับมีแบงค์ล้มมีแบงค์ถูกซื้อนะครับแต่ถามว่าความตึงตัวของภาคการเงินในสหรัฐผลที่ตามมาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้มันตึงตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะนะครับธนาคารทั้งขนาดเล็กขนาดกลางหรืออาจจะรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่เองด้วยเนี่ย ก็มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับตัวเลข lending standard ที่ออกมาเมื่อไตรมาส1เนี่ยก็วิ่งขึ้นมาต่อเนื่องจากตัวเลขของไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับสัดส่วนของธนาคารที่เข้มงวดขึ้นในการปล่อยกู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากนะครับสูงใกล้เคียงกับช่วงที่สหรัฐเวลามีเศรษฐกิจชะลอมากๆหรือเกิด recession นะครับทีนี้สิ่งที่เราคิดก็คือว่าวันนี้ถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับมันจะเหมือนกับเขาส่งสัญญาณว่าไอ้ความตึงตัวความตึงเครียดในภาคการเงินของสหรัฐเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องชั่วคราวหรือเปล่าคือเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเฟดก็โดนตลาดจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือประณามอ่ะพูดง่ายๆไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะฮะแล้ววันนี้พอมันเกิดเรื่อง banking stress เกิดขึ้นเนี่ยคุณเฟดเองเนี่ยนะครับก็บอกเองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นประเด็นใหญ่นะนะครับแล้วก็เฟดคณะกรรมการบางท่านก็บอกว่าโอ้โหผลที่ตามมาจากความตึงตัวจากความเข้มงวดของการปล่อยกู้เนี่ยก็เสมือนการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาณจากเจพาวในการประชุมรอบที่แล้วนะครับทั้งในสเตทเมนต์ทั้งในเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็เหมือนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยน่าจะหยุดแล้วนะครับแต่ถ้ารอบนี้ดันมาขึ้นเนี่ยโอ้โหผมว่าถึงแม้ตลาดจะเริ่มมีการปรับมุมมองว่ามีโอกาสขึ้นบ้างแล้วเนี่ยนะฮะแต่ถ้าขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเรื่องของ banking stress เนี่ยเราไม่ได้กังวลมากนะนะครับเรายังสามารถขึ้นดอกเบี้ยต่อไปได้ถึงแม้มันจะเหมือนกับเสมือนการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วอีก 1-2 ครั้งแต่ก็จะขึ้นต่ออีกนะครับไอ้คำว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเนี่ยมันจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หลักที่ทำให้เฟดเนี่ยน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยก่อนนะครับถามว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับถ้าเศรษฐกิจมันชะลอแล้วเงินเฟ้อมันลงนะครับมีทิศทางที่จะลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วมองไปข้างหน้าก็น่าจะเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเข้าใกล้ 2% ได้ในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเขาก็อาจจะพอสยาวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติรอบนี้พอสแล้วนะครับแล้วผ่านไปสัก1ไตรมาส2ไตรมาสสัญญาณเศรษฐกิจอเมริกายังแข็งแกร่งนะครับตัวเลขแรงงานยังแข็งแกร่งปรากฏว่าไอ้เรื่อง banking stress เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องชั่วคราวจริงๆนะครับแล้วเงินเฟ้อก็ลงช้าอีกเนี่ย ก็ค่อยกลับมาขึ้นก็ยังได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะ pause รอบนี้เนี่ยมันน่าจะสูงกว่าที่จะขึ้นต่อนะครับ เพียงแต่ว่าถ้า pause รอบนี้เนี่ยผมว่าตลาดจะเริ่มให้น้ำหนักกับการลงดอกเบี้ยในปีนี้น้อยลงเรื่อย
นะครับคือสิ่งที่เราประเมินเนี่ยมุมมอง SCB CEO เราก็คือขึ้นดอกเบี้ยนะครับจบไปแล้วนะครับรอบหน้าเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ขึ้นละแล้วก็คงดอกเบี้ยยาวไปถึงปลายปีเรื่องลงดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของปี2024นะฮะแต่ถ้าคุณดันขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่านี้เนี่ยการภาวะการเงินมันตึงตัวขึ้นเร็วกว่านี้โอกาสที่จะลงดอกเบี้ยในปีนี้มันก็จะมีสูงขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มรับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าพูดชัดๆว่าเฮ้ยโอเคดอกเบี้ยคงที่แล้วนะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนี่ยแล้วก็ว่าอันนี้ตลาดก็จะเริ่ม price ว่านอกจากเขาจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงดอกเบี้ยภายในปีนี้ก็น่าจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยช่วงหลังก็มองลักษณะอย่างนั้นนะครับจากเดิมทีที่คิดว่าเฮ้ยเฟดจะต้องลงดอกเบี้ยภายในการประชุมครึ่งหลังครึ่งไตรมาสที่3เลยเนี่ยตอนนี้ก็มองเป็นช่วงไตรมาสที่4ไปปลายปีไปละครับค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูวันที่12 13มั้ยคะที่คุณชิวบอกว่าเงินเฟ้อมันจะเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจทีถ้ารอบนี้เงินเฟ้อลงต่อเนื่องคุณชิวมองว่า เขาน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยไว้ก่อนถ้ารอบนี้ลงต่อเนื่องนะแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยเงินเฟ้อน่าจะลงต่อเนื่องมั้ยคะคุณชิวดูแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ครับคือเรามองว่าชะลอลงต่อเนื่องอะนะฮะเพียงแต่ว่าการชะลอลงของเงินเฟ้อในสหรัฐอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่ามันยังห่างไกลกับตัวเลข 2% อยู่ใช่ไหมฮะตัวเลขมันค่อยๆขยับลงแหละนะครับโอ้โหจากพีค 9% เมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มไล่ลงมานะครับล่าสุดประมาณ 5% เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเป้าหมายเขาคือ 2% นะฮะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับถ้าอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับบวกกับฐานสูงที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เราก็น่าจะเห็นตัวเลขนะครับเงินเฟ้อที่ทยอยลงมานะครับประมาณ4ประมาณ3นะครับในช่วงไตรมาส3แล้วก็ต่อเนื่องมาไตรมาส4นะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ กว่าที่เงินเฟ้อมันจะเข้ากรอบ 2% จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องรอประมาณช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมันชะลออย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็ ก็มีโอกาสที่การลงดอกเบี้ยจะวิ่งเข้ามาในปี2024เหมือนกันครับค่ะทีนี้ถ้าเรามองจากจุดที่คุณชิวเนี่ยเมื่อกี้แสดงภาพให้เห็นแล้วนะคะว่าไอ้เพดานนี่รอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นก็เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะว่าอาจจะแบบว่าโอ้เจรจาแบบใกล้มากๆนะคะก็มีทั้งที่ดาวเกรดลงแล้วก็มีทั้งที่ชัตดาวบางวันเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงแต่ที่สุดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตลาดหุ้นเหล่านั้นก็จะปรับขึ้นมามากกว่าที่ปรับลดลงไหมคะถ้าเป็นการจัดการได้นะครับไม่มีการดาวเกรดเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆหุ้นสหรัฐขึ้นนะฮะประมาณสักถ้า1เดือนหลังจากเหตุการณ์dead ceiling เนี่ยขึ้นไปประมาณสัก 5% โอเคค่ะซึ่งในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราแนะนำลูกค้าอยู่ก็คือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หุ้นสหรัฐมันเหวี่ยงลงมานะครับภาพโดยรวมเรายังเป็นนิวทรัลนะฮะแต่ว่าจุดที่น่าสะสมวันนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นหุ้นพวกกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับพวกกลุ่มยูทิลิตี้พวกเนี้ยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคือคำแนะนำเนี่ยเราต้องเรียนมาแนะนำมาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วถ้า 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีแนะนำให้สะสมเมกะเทคด้วยนะครับเมกะเทคก็คือหุ้นเทคขนาดใหญ่นะเพราะเรามองว่าตัวearnings ของเขาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ bottom out นะครับหลังจากที่เห็นงบในตัวไตรมาสที่1ที่ออกมานะครับแล้วก็ตัว bond yield ที่มันชะลอลงมาค่อนข้างมากเนี่ยนะครับช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการบาวซ์ขึ้นไปบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบอนด์ยิลด์มันลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ valuation กลุ่มพวกนี้ค่อนข้างน่าสะสมนะครับ อันนี้เป็นคำแนะนำสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็คือเฮ้ยถ้าประเด็น debt ceiling มันมี issue ขึ้นมานะครับก็เราเข้าไปสะสมพวกหุ้นกลุ่ม defensive ได้แล้วเข้าไปสะสม mega tech ได้นะครับ วันนี้แนะนำยังไงวันนี้ก็บอกต้องเรียนว่าหุ้นเมกะเทคทุกวันนี้โอ้โหมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับตัวของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเทคใหญ่ๆนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับ
ยกตัวอย่างอย่างหุ้นNVIDIA อย่างเงี้ยนะครับเขาก็งบออกมาก็ออกมาไม่ออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็มีการให้guidance จากทางบริษัทว่าโอ้บริษัทจะเติบโตไปกับเรื่องของAI เนี่ยไปค่อนข้างมากนะครับตอนนี้หุ้น PE trade อยู่ประมาณ59เท่านะฮะก็ผมว่าวันนี้ก็ต้องนักลงทุนก็ต้องมองแหละนะครับว่าโอ้โหราคาเนี่ยมันมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้ว เราก็เชื่อเรื่อง AI นะครับเราก็เชื่อเรื่อง AI เพียงแต่ว่ามันจะสามารถที่จะกลับมาเป็น earning ได้เร็วขนาดที่ตลาดคาดหวังไว้ตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับณ PE ประมาณ 58-59 เท่าเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะฮะครับค่ะแล้วก็กลุ่ม defensive ใช่ไหมฮะที่คุณชิวแนะนำว่าก็น่าเก็บนี้ป้องกันความผันผวนครับเพราะหุ้นกลุ่ม utilities พวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะค่อนข้างปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงมานะครับอันหนึ่งที่ผมว่าเราคงต้องตระหนักกันมากๆเนี่ยก็คือว่าถึงแม้การเจรจาเรื่อง debt ceiling จะจัดการได้นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะโอ้โหสดใสโอเคนะฮะคือดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องชะลอแหละนะครับแล้วถ้าแบงค์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศเขาเนี่ยมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อด้วยนะครับมันก็ยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชะลอต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่คงต้องยังต้องระมัดระวังอยู่สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็คงต้องเลือกนะครับเป็นsector selection นะครับหรืออาจจะเป็น stock selection เลยก็ได้นะครับสำหรับลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นรายตัวได้ก็กลายเป็นว่าไม่แน่ใจจีนนี่ยังเป็นหลังพิงให้กับเศรษฐกิจโลกได้อยู่หรือเปล่านะคะในขณะที่สหรัฐตอนนี้เขากำลังแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเขาอยู่แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดนี่เขาบอกว่าประชากรเขาเนี่ยในช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือวัยที่ศึกษาจบอะแล้วก็ออกมาทำงานเนี่ยช่วงว่า16-24ปีเขาบอกว่าว่างงานพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยนะคะบอกว่าเป็นประวัติการเลยอะเมษายนนี่อัตราว่างงานสูงถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าในแง่ของจีนจะเป็นหลักพิงได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะไปพิงตรงไหนของเขานะครับผมว่าวันนี้ถ้าเราดูถ้าเป็นการพิงภาคการบริโภคฝั่งเอกชนนะครับเรื่องของภาคบริการนะครับรวมถึงท่องเที่ยวด้วยเนี่ยอันเนี้ยการเป็นหลักพิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะเรายังเห็นการฟื้นตัวของตัวเลขพวกเนี้ยยังทำได้ดีอยู่นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยก็ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าจะไปพิงที่การลงทุนภาคเอกชนของเขานะครับหรือไปพิงอะไรที่มันเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าการฟื้นตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างช้าอยู่ครับค่ะคุณชิวเราคุยกันเรื่องของการเมืองสหรัฐแล้วก็คือเรื่องของเพดานนี่แหละที่เขาตกลงกันก็เดี๋ยวต้องไปรอรายละเอียดอีกทีว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านั้นการเมืองฝั่งสหรัฐทีนี้กลับมาในประเทศไทยบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือการซื้อขายเนี่ยก็คือมันก็นุ่มๆเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเสถียรภาพรัฐบาลจะตั้งได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องของนโยบายค่ะว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นนโยบายแนวรัฐสวัสดิการมันจะมีผลอะไรที่ไปกระทบกับกลุ่มทุนต่างๆหรือเปล่าคุณชิวประเมินยังไงบ้างคะใน2เรื่องนี้ค่ะคือในแง่ของตัวตลาดเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างที่เราทราบกันว่าตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยไม่ได้ชอบอะไรที่มันมีความไม่แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ย ต้องเรียนว่านอกจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของความไม่แน่นอนทางนโยบายเข้ามาด้วยนะฮะคือเคสของประเทศอื่นเวลาเขามีการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเหตุการณ์ทั้งสองอันนี้แหละนะครับความไม่แน่นอนของการเมืองความไม่แน่นอนของนโยบายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงทุนเนี่ยในตลาด emerging markets เนี่ยปีไหนที่มีการเลือกตั้งแล้วผลโพลมันไม่ได้มีการชนะขาดมากๆนะครับนักลงทุนก็จะระมัดระวังกันค่อนข้างมากแต่ทีนี้ในเคสของบ้านเราเนี่ย
นอกจากมีเรื่องความท้าทายการเมืองแล้วเรามีความไม่แน่นอนทางนโยบายด้วยนะครับแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องเรียนว่าก็ยืดเยื้อกว่าปกติใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาหลังเลือกตั้งเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นหน้าตารัฐบาลแล้วนะครับหลังจากที่เลือกตั้งได้ประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์โดยเฉลี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงนะครับเงื่อนไขของการมีวุฒิสมาชิกเข้ามาโหวตด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะล่าช้ากว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรามีความไม่แน่นอน2จังหวะนะครับที่ยังไม่ได้ลดลงทั้งคู่นะฮะทีนี้เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนกับทั้งไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลนะครับพอมันจะมีการปรับนโยบายนะครับหรือว่าการประกาศยกตัวอย่างเช่นสมมติมีบริษัทที่เขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วเขาประกาศอะไรออกมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะรีแอคแรงถูกไหมครับในแง่ของฝั่งนโยบายเนี่ยจริงๆบางทีอย่างยกตัวอย่างนโยบายการเงินเนี่ยที่เราคุ้นๆกันคำว่า forward guidance เนี่ยมันก็เป็นการทำเพื่อที่จะให้ตลาดมีการปรับตัวเป็นระยะไม่เกิดเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะฮะแต่มาวันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาในบ้านเราก็คือว่านักลงทุนเขามองไปข้างหน้าใช่ไหมครับนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ก็ต้องมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยเริ่มเอานโยบายของแต่ละพรรคที่จะมีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลเนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะแต่ว่ามันมีแกประหว่างการเอานโยบายมาวิเคราะห์กับการที่จะเอาไปประกาศใช้จริงแกปที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทั้งไงแง่แกปของเวลาเพราะวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงพักไหนจะมายังไงจะคุมกระทรวงไหนใช่ไหมฮะแล้วก็แกปของการนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันก็คงไม่แปลกนะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เวลาที่เจอความไม่แน่นอนหลายๆมุมแบบนี้เขาก็จะใช้วิธีว่าโอเคก็อยู่เฉยๆไปก่อน wait and see ก่อนนะฮะซึ่งสิ่งที่เราคงต้องคิดต่อก็คือว่าเวลาที่มันมีการเริ่มพูดถึงการปรับนโยบายกับการที่จะเอาไปทำจริงๆเนี่ยนะฮะมันมี2ประเด็นที่จะเกิดขึ้นหลักๆอันแรกก็คือว่าอ่ะคนที่ถูกกระทบเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวต้องปรับตัวละนะครับเช่นนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าเขาจะขึ้นในลักษณะแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงนะครับในฝั่งของอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าอ่ะโอเคมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ก็อาจจะมีความช่วยเหลือจากนโยบายใหม่ด้วยใช่มั้ยครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าอาจจะมีการช่วย SME นะครับผ่านเรื่องของเงินสมทบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันสังคมนะครับหรือว่าก็คือช่วยลดเงินสมทบประกันสังคมให้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะมีการช่วยเพื่อจะเอาเงินที่ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าคุณเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อเครื่องจักรมาในการปรับตัวเนี่ยก็สามารถเอาไปหักภาษีได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้สมมุติถ้าผมเป็นผู้ประกอบการผมเล็งไว้แล้วว่าผมจะซื้อเครื่องจักรเนี่ยนะครับแต่ถ้าผมรู้ว่าอ้าวถ้าซื้อสมมุติตั้งรัฐบาลได้มีนโยบายนี้ออกมาได้เนี่ยถ้าซื้ออีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าหลังจากตั้งรัฐบาลเนี่ยผมเอาไปหักภาษีได้2เท่านะวันนี้มันก็จะเกิดการตัดสินใจว่าจะต้องรีบซื้อวันนี้หรือเปล่าหรือว่าควรจะรอใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับได้ส่วนลดอ่ะที่เราโดยที่รัฐบาลเข้ามาช่วยใช่ไหมฮะเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าคงต้องดูกันนะครับว่ายิ่งถ้ามันมีความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหรือว่ามีความล่าช้าในการประกาศนโยบายหลักๆออกมาเนี่ยมุมนึงก็คือมันมีการเตรียมตัวที่จะปรับตัวเกิดขึ้นนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีการเลื่อนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการเลื่อนการตัดสินใจที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขานะฮะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เข้ามาในช่วงนี้ครับค่ะอย่างเรื่องของต้นทุนเราเข้าใจว่าในตลาดบริษัทในตลาดน่าจะค
ค่าแรงเขาน่าจะแบบว่าเกิน300ไปแล้วบางรายที่เราคุยมาบางคนก็บอกว่าจ่ายบางทีจ่ายเกิน600เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าศักยภาพดีๆก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันจะเป็นต้นทุนกระทบกับมาร์จิ้นของบริษัทในตลาดมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณชิวครับก็ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนของแทบจะทุกกลุ่มอาชีพที่ต้องขยับสูงขึ้นนะครับเพียงแต่มันขยับขึ้นไม่เท่ากันนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับมันต้องดูแหละว่าโอเคขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะครับจากทุกวันนี้ค่าจ้างเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยถ้าเฉลี่ยประเภทแบบว่าเอาจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วก็เวทเต็ดกันด้วยจำนวนจังหวัดเนี่ยมันจะตกประมาณสัก337ใช่ไหมครับจังหวัดที่ได้เยอะสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่354นะครับถ้าเราขยับขึ้นไปเป็น450แบบทันทีทันใดเลยเนี่ยนะครับมันหมายถึงการขยับขึ้นประมาณสักเกือบ 30% นะครับ30-33% อันเนี้ยจะทำภายในปีเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะค่อยๆทำนะครับคือนโยบายก็อาจจะตัวเลขออกมาชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ที่ฟังเนี่ยนะครับทางสมาชิกพรรคเนี่ยเขาก็เริ่มมีการสื่อสารว่าในท้ายที่สุดเขาคงต้องคุยกับหลายฝ่ายใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนปี2023เนี่ยเราก็เห็นตอนเลือกตั้งเราอยากจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะครับเท่ากันทั่วประเทศนะฮะแต่ในท้ายที่สุดก็แบ่งทำเป็น2ปีนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเราจะเห็นการทำแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูก็คือว่าตลาดแรงงานตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับตลาดแรงงานมันตึงตัวมากนะครับทุกคนแย่งกันหาคนงานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วก็คงต้องแย่งคนงานกันต่อไปโอกาสที่เขาจะยอมจ่ายตามกับนโยบายเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยทุกวันนี้ตลาดแรงงานไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับหรือตึงแต่ก็ไม่ได้ตึงมากขนาดนั้นตึงแค่บางสายอาชีพนะครับโอกาสที่ทุกอาชีพจะต้องวิ่งไปจ่ายเพิ่มขึ้นในสเกลเดียวกับที่ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสมันก็จะน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคงต้องดูว่าค่าแรงขั้นต่ำกับค่าแรงที่จ่ายจริงเนี่ยมันขยับขึ้นพร้อมกันแหละเวลามีค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นแต่สเกลการขยับขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกอาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมเรียนว่าค่าจ้างขั้นต่ำบ้านเราทุกวันนี้จังหวัดที่ได้เยอะสูงสุดเนี่ยคือ354บาทต่อวันนะครับแต่ถ้าเราไปเอาค่าจ้างแท้จริงมาดูสมมุติเลยว่าผมเป็นคนรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย354บาทต่อวันผมทำงานทุกวันเลย30วันต่อเดือนนะฮะแล้วไปดูว่าค่าจ้างแท้จริงเนี่ยที่รับจริงๆเนี่ยทุกสายอาชีพเนี่ยมันเกินค่าแรงขั้นต่ำที่คูณ30วันหรือเปล่า ข้อมูลค่าจ้างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วคนในภาคเกษตรเนี่ยเขาได้ไม่ถึงลูกจ้างในภาคเกษตรต้องบอกอย่างลูกจ้างในภาคเกษตรเนี่ยค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำคูณ30วันนะครับอันนี้มันบอกอะไรเรามันก็คือบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่นะครับหรือเวลาขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบทุกอาชีพเหมือนกันหมดมันก็มีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นตัวค่าแรงที่จะมากระทบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่อุตสาหกรรมไหนใช่ไหมครับบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่จะต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่แย่งคนงานกันหรือเปล่าตอนนี้นะครับคือผมเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจ่ายค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแหละนะครับทำตามกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนของเขานะครับถ้าเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยเนี่ยทำหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ค่าแรงขั้นต่ำที่มันขยับขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบแต่ละบริษัทไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่ากระจุกตัวหรือเปล่านะฮะซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเกษตรนะหรือว่าภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานที่ไม่ได้มีทักษะสูงนักพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องจะถูกกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างมากนะฮะอีกมุมนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าตัวของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟ้อขยับขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำให้แบงก์ชาติเนี่ยต้องปรับความเร็วในการทำนโยบายการเงินหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราไปศึกษามาเนี่ยนะครับก็ถ้าเราดูนะฮะว่ากลไกของการขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันกระทบยังไงนะครับถ้าผมจะเอาภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับได้ค่ะคือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยย้อนกลับไปดูบทเรียนตอนปี 2012-2013 นะครับเวลามีการขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคืออันนี้เราเอาตัวเลขของค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมาดูนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นจังหวัดที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำจะจ่ายเกินไปแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมฮะจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยพอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยช่องแรกที่มันจะไปกระทบเลยก็คือต้นทุนของผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องขยับขึ้นอันนี้ในทางทฤษฎีนะฮะจะต้องขยับขึ้นแล้วก็จะมีการส่งผ่านต้นทุนที่ขยับขึ้นเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่เราฟังกันเนี่ยนะฮะก็ต้องขยับขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในปี 2012-2013 เนี่ยพอค่าแรงขั้นต่ำคือเส้นสีเขียวมันกระโดดขึ้นไปจากนโยบายของรัฐเนี่ยนะฮะแต่ทำไมตัวเงินเฟ้อตัวดัชนีราคาผู้ผลิตกับดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้ขยับขึ้นไปมากแล้วก็เร็วเท่ากับการขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ นะครับอันหนึ่งที่น่าจะตอบได้ก็คือว่าต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเฉลี่ยตัวของต้องเรียกว่าอย่างคือในตะกร้าของดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวแรงงานที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็คือภาคเกษตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 11% นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมที่น่าจะใช้ค่าแรงขั้นต่ำเยอะๆเนี่ยนะครับก็อีกสักประมาณ 12-13% นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณสักเกือบ1ใน4ของตระก้าดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกปรับขึ้นแต่ที่เหลืออีก3ใน4เนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกกระทบมากนะถามว่าแล้วอะไรที่เป็นตัวที่มันทำให้ต้นทุนมันขยับสูงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็จะถูกส่งผ่านไปให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของราคาพลังงานนะครับคือกรอบซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2012-2013 กรอบสีแดงด้านขวาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วงปี 2021-2022-2023 เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเราไม่ได้ขยับขึ้นสูงมากใช่ไหมเพราะเป็นช่วงมีโควิดด้วยนะครับแต่ว่าดัชนีราคาผู้ผลิตรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยขยับสูงขึ้นในช่วงปี 2021-22 อย่างชัดเจนนะฮะก็คือวิ่งตามราคาน้ำมันพลังงานพูดง่ายๆคือพลังงานเป็นต้นทุนใหญ่ของผู้ผลิตถูกไหมฮะแรงงานไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่แต่ว่าคือผมว่าคือต้องเรียนว่าแล้วแต่อุตสาหกรรมด้วยนะครับแต่ว่าทุกอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาราคาพลังงานมันเปลี่ยนเนี่ยมันชัดเจนว่าวิ่งเข้ามากระทบทุกคนนะครับเนี่ยถ้าเราสมมุติเราภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนจากค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นราคาน้ำมันดูไบที่บ้านเรานำเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันวิ่งตามกันกับดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำซะอีกนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นไปแต่ว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้ขยับขึ้นตามมากเท่ากับการขึ้นของราคาน้ำมันโลกอันนี้ก็เป็นเนื่องจากว่าเรื่องของกองทุนพลังงานเรื่องของเงินอุดหนุนภาครัฐที่เข้าไปช่วยทำให้ราคาค้าปลีกเนี่ยมันไม่ได้โดดขึ้นไปมากเท่ากับราคาตลาดโลกนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่
อยากจะชี้ให้พี่เราแล้วก็ท่านผู้ชมฟังก็คือว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเราเชื่อว่ามีผลต่อต้นทุนของผู้ผลิตเพียงแต่คงต้องไปดูว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนที่ถูกกระทบมากกระทบน้อยนะครับเราเชื่อว่ามีผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อทั้งในแง่ของเงินเฟ้อของผู้ผลิตแล้วก็เงินเฟ้อของผู้บริโภคนะครับแต่ผลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับการสเกลของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็ความเร็วของการปรับขึ้นมาเนี่ยที่มันจะวิ่งไปสู่ดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปุ๊บแล้วโอ้โหเงินเฟ้อพุ่งทันทีนะครับสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือมันจะส่งต่อเรื่องของต้นทุนมาที่ผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือผู้ผลิตเนี่ยพอต้นทุนเขาขึ้นเขาอยากจะผลักภาระอยู่แล้วล่ะพูดง่ายๆนะครับก็ต้องรักษามาร์จิ้นต้องรักษาตัวของอัตรากำไรของเขาใช่ไหมครับแต่ในแต่ละตลาดเนี่ยมันมีความแข่งขันกันในธุรกิจเนี่ยไม่เท่ากันถ้าตลาดไหนแข่งขันกันไม่ได้มากนะครับการจะผลักภาระมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะฮะนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้นะครับก็มีการพูดถึงจากหลายๆสำนักนะครับธนาคารชาติเองก็บอกว่าจะมีการขยับขึ้นของราคาเนี่ยนะครับในช่วงถัดไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่แข่งขันกันสูงนะครับการขยับขึ้นราคาเนี่ยโดยที่คู่แข่งไม่ได้ขยับตามมาด้วยเนี่ยมันหมายถึงโอกาสที่คุณจะสูญเสีย market share ก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายสุดผมว่าก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าทำไมเวลาที่ต้นทุนมันขยับขึ้นเนี่ยการส่งผ่านของมันเนี่ยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่ได้ทันทีทันใดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าภาคธุรกิจที่เขาอยากที่เขาขึ้นราคาได้อะพูดง่ายเขาก็ต้องขึ้นราคาเพื่อรักษาอัตรากำไรเขาแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้การแข่งขันมันสูงเนี่ยนะครับมันก็ต้องค่อยๆขยับกันไปนะครับก็เพราะฉะนั้นกลับมาก็คือว่าผลของเงินเฟ้อโทษทีนะผลของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นยาวนานเป็นปีก็ถ้าดูจากปี2012-2013เนี่ยผมคิดว่าลักษณะก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นปีได้ค่ะแต่จริงมันมีไอ้ภาคบริการที่เขาใช้แรงงานเยอะอันนี้จะกลับกันกับทางภาคการผลิตไหมคะเพราะภาคการผลิตอ่ะแน่นอนเขาก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ไปใกล้ๆจะ 4.0 แล้วนะฮะคือปรับเครื่องจงเครื่องจักรเป็นแนวออโต้หมดหรือว่าเป็น AI หมดนะฮะทีนี้พอเป็นภาคบริการมันใช้ AI ไม่ได้อ่ะอันนี้มันกระทบแรงกว่าไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมว่าก็มีโอกาสที่จะถูกกระทบได้ค่อนข้างมากนะครับจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่อย่างที่เรียนว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขยับขึ้นในรูปแบบไหนทำรวดเดียวเลยไหมหรือว่าค่อยๆทำนะครับหลังจากที่ไปคุยกับผู้ประกอบการหลังจากที่ไปคุยกับสมาชิกไตรภาคีที่จะเป็นคนจัดเรื่องของการกำหนดนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ยนะครับยังจะขึ้นรวดเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆมันมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะขยับสูงขึ้นจากการเติบโตที่สูงขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นต้องเรียนว่าก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการนะครับว่าก็เฮ้ยถ้าแรงงานบ้านเราสูงขึ้นนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยแรงงานต่างด้าวเขาก็ต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะฮะแต่ว่าอำนาจต่อรองก็อาจจะน้อยกว่าแรงงานไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการทำช็อตคัทนะครับในการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการนำเข้าพวกนี้คือแรงงานต่างด้าวเข้ามามากขึ้นหรือเปล่านะครับก็ในท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าผลของการปรับตัวเนี่ยมันคงต้องเอามาประเมินกันให้ครบนะครับว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ไหวเนี่ยเขาปรับตัวไปทางนั้นเนี่ยไอ้ผลแบบนี้เราอยากจะให้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับเราควรจะจัดการกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามายังไงนะครับให้มันเป็นระบบระเบียบมากกว่านี้ให้มันมีความรวดเร็วได้มากกว่านี้ไหมอะไรพวกนี้นะครับก็คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันต่อไป
ครับก็คือผู้ประกอบการไทยพูดง่ายๆคือก็อาจจะต้องทำธุรกิจที่มันลำบากขึ้นแล้วกันนะคะในการที่จะต้องรักษากำไรมาร์จิ้นของตัวเองเอาไว้แต่ว่าฟังดูเหมือนว่าจริงๆเขาก็มีทางออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้มีประเด็นนึงค่ะคุณชิวค่ะอยากให้วิเคราะห์นิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นนโยบายหาเสียงแบบให้เงินแจกเงินนะคะแล้วก็ใช้เงินก็คือสัญญาว่าจะให้อย่างเงี้ยนะคะก็สัญญาก็จะเป็นการให้ในแง่ของเงินกับทางประชาชนมากขึ้นรอบนี้เนี่ยมันมีนโยบายที่ดูแล้วเนี่ยมันซุ่มเสี่ยงกับการเพิ่มหนี้สาธารณะที่มันต้องใช้การคลังเรามากขึ้นหรือเปล่าหรือไปเอาเงินใส่ให้กับทางภาคประชาชนแล้วก็ไปแทนที่จะลดหนี้ก็กลายเป็นว่าปลดหนี้นะแทนที่จะปลดหนี้ก็กลายเป็นก่อหนี้มากขึ้นมันมีความซุ่มเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะรอบนี้เท่าที่เห็นนโยบายคือผมว่าก็มีถ้าเทียบกับครั้งก่อนๆเนี่ยผมว่านโยบายประเภทแบบกระตุ้นเศรษฐกิจแรงๆเลยเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าผมคิดว่าขนาดมันเล็กลงนะครับคือต้องเรียนว่าตอนนี้นโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยรายละเอียดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะทำได้มากได้น้อยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องรอให้เขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเราคิดว่านโยบายประเภทนี้ลดลงไปนะครับอาจจะมีการใช้เงินค่อนข้างมากนะครับแต่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีการโยกงบประมาณนะครับคือลดส่วนหนึ่งเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผลต่อการขาดดุลหรือว่าผลต่อการทำให้หนี้สาธารณะมันขยับขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนกับช่วงก่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยหนี้สาธารณะบ้านเราก็ไม่ได้ต่ำแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อจำกัดในระยะถัดไปนะครับคือถ้าเราดูภาพยาวๆเนี่ยนะครับรูปที่เอาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกรัฐบาลเข้ามาเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เข้ามานะครับก่อนหน้านี้เราก็จะบอกว่าโอ้โหทำแล้วแบบเศรษฐกิจไปเร็วมากเลยนะครับเศรษฐกิจโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากโอเคภาครัฐเองก็ไม่ได้มีข้อจำกัดมากเพราะว่าสมัยนั้นหนี้สาธารณะเราค่อนข้างต่ำนะครับช่วงยกตัวอย่างอย่างเช่นปี2014เนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่ 43% ต่อ GDP เพราะช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศ Emerging Markets ประเทศหนึ่งที่หนี้สาธารณะต่ำแล้วก็หนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิน 90% ก็เป็นหนี้ในประเทศด้วยนะฮะเพราะนั้นกระตุ้นกันได้เต็มที่เลยแล้วเวลากระตุ้นเนี่ยพอเม็ดเงินเพิ่มสูงขึ้นนะครับด้วยความที่หนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะคือหนี้ภาคครัวเรือนเข้าใจว่ามาเกิน 80% เนี่ยประมาณปี2014นะครับก่อนนั้นก็อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างอยู่ช่วงประมาณสักนะฮะ 60-70% ใช่ไหมฮะไอ้หนี้ครัวเรือนมันมีความสำคัญยังไงกับเรื่องของแรงกระตุ้นหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเหมือนกับถ้ามันต่ำนะครับมันเหมือนเป็นแรงส่งแรงส่งยังไงก็คือพูดง่ายๆคือว่าสมมติผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะผมมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับมีมาตรการนู่นมาตรการนี่เข้ามาช่วยรายได้ผมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเวลาผมเดินไปสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ตรวจบัญชีผมแล้วบอกอ้อโอเคให้รายได้เพิ่มนะครับนี่ครัวเรือนก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะโอเคเฮ้ยรับเงินกู้ไปได้อยากจะไปขยายกิจการไหมอยากจะไปให้ต่อนะเพราะฉะนั้นการหมุนของเงินเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งมาเป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันหมุนเร็วขึ้นไปอีกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมว่าในช่วงก่อนปี2014เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะตอนนั้นหนี้สาธารณะก็ค่อนข้างต่ำหนี้ครัวเรือนก็ค่อนข้างต่ำนะครับพอมีเม็ดเงินใหญ่ๆออกมาเนี่ยเงินมันหมุนหลายรอบมากนะแต่หลังจากที่หนี้ครัวเรือนเราเกิน 80% นะครับหลังปี2014เนี่ยเราจำกันได้ว่ายุคหลังๆเนี่ยจะมีคำว่ากระสุนด้านนะครับยิงมาตรการอะไรออกไปก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมมันไม่ตูมตามเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามาจากเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือเป็น
บริษัทไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งตัวของแบงก์รัฐเองเนี่ยนะครับพอคนมากู้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการที่หนี้เขาสูงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยเม็ดเงินที่จะไปปล่อยกู้ให้กับคนเหล่านั้นมันก็ต้องถูกชะลอลงตามไปด้วยนะครับเม็ดเงินที่จะหมุนในระบบมันก็จะถูกชะลอตามไปด้วยนะอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเรสขึ้นมาให้ท่านนักลงทุนฟังนะครับว่าบางทีนี่เราอาจจะไปหวังผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงประเด็นพวกนี้คนพอสมควรว่าวันนี้ทุกคนบาลานซ์ชีทค่อนข้างตึงแล้วนะภาครัฐก็ตึงถูกไหมครับว่านี่สถานะวันนี้เราก็เกิน 60% ของ GDP มาแล้วนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพดานนี่เราอยู่70นะครับโอ้แต่เราใจคอเราจะไป70เลยเหรอนะครับมันก็อาจจะยิ่งตึงเข้าไปใหญ่นะครับนี่ภาคครัวเรือนทุกวันนี้เลขล่าสุด 87% ของ GDP ก็ตึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็คงต้องเลือกอะนะครับว่าเวลาที่มาตรการออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าผลที่จะวิ่งเข้ามาในการหมุนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนกับครั้งก่อนๆนะครับซึ่งจริงๆคำว่ากระสุนด้านเนี่ยผมว่าเราได้ยินกันมาสักพักแล้วล่ะค่ะครับค่ะคุณชิวฟังจากคุณชิวพูดเนี่ยคือข้อแรกเลยอ่ะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนโยบายนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเช่นอาจจะไปลดหย่อนผสมภาษีได้ก็กลายเป็นว่าถ้าเราตั้งรัฐบาลยืดเยื้อไปเนี่ยกระทบอันที่หนึ่งก็คือการผ่านงบประมาณซึ่งก็เป็นงบรายจ่ายประจำของเรานะคะอันที่สองก็คือถ้ายืดเยื้อไปเนี่ยก็กลายว่าธุรกิจแทนที่เขาจะขยายกำลังหรือเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยเขาก็รอมาตรการของภาครัฐซึ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เราจะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เพราะอย่างกรณีของการก่อหนี้กระสุนด้านเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันไอ้ที่มันหายไปนี่มันเคยเกิน90เนี่ยหายไป 3% แล้วบอกว่าแบงค์เนี่ยยอมขายหนี้ออกมาก็คือยอมคายออกมานะหนี้มันก็เลยลดลงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพหรือคุณภาพหนี้อ่ะการก่อหนี้ของคนไทยเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้เลยเนาะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าปีนี้เศรษฐกิจเราจะคาดหวังได้แค่ไหนคะคุณชิวคือในแง่ของความล่าช้าของงบประมาณเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ปีงบประมาณปี61เนี่ยเรามีการแก้กฎข้อหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยเวลาที่มีรัฐบาลช้าได้ก็คือว่าถ้าเป็นงบประจำหรือว่างบลงทุนสำหรับโครงการเดิมเนี่ยนะเราก็ให้ใช้กรอบของงบประมาณปีที่แล้วใช้ไปก่อนนะครับตัวที่จะถูกกระทบจริงๆจากความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มาทำงบประมาณประจำปีของภาครัฐเนี่ยมันคืองบลงทุนใหม่อันนี้จะถูกกระทบค่อนข้างชัดนะฮะแต่ผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยคือสิ่งที่พยายามชี้ให้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือผมคิดว่าถ้าจะไปหวังแรงกระตุ้นใหญ่ๆจากรัฐเนี่ยจากมาตรการของรัฐบาลใหม่เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ต้องระวังนิดนึงอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหวังลมแรงมันอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะโอเคค่ะแต่ถ้าเราดูโมเมนตัมของเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้นะฮะผมว่าอันนี้ชัดเจนว่ามันฟื้นขึ้นอยู่แล้วนะครับตัวเลข GDP ในไตรมาส1เนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูในภาพเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับน้อยมากๆนะครับต้องเรียนว่าน้อยมากๆแล้วเพราะว่า GDP ไตรมาส1ตัวเลข Q on Q มันไม่ติดลบแล้วนะครับบวกมาตั้ง 1.9% แล้วก็สะท้อนว่าโมเมนตัมการฟื้นจากไตรมาส4เนี่ยชัดเจนนะครับถ้าเป็น Year on Year ก็โต 2.7% นะครับแล้วแรงสนับสนุนหลักเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของท่องเที่ยวกับบริการคือไม่ว่าจะดูจากฝั่งของการใช้จ่ายหรือฝั่งของการผลิตเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องจักรหลักเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าวันนี้มองไปข้างหน้าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเครื่องจักร2เครื่องจักรนี้ยังเป็นเครื่องจักรหลักอยู่นะครับคือส่งออกเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะโลกมันชะลออยู่ใช่มั้ยฮะการลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยนะครับก็คงมีโอกาสที่จะดีเลย์เพราะว่าต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลนะครับการลงทุนภาคเอกชนอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยว่าอันนี้ก็ยังโตต่อได้นะครับเพราะฉะนั้น3เครื่องจักรที่จะเป็นเครื่องจักรหลักให้เราได้เลยเนี่ยอันแรกก็คือท่องเที่ยวค่ะนะครับอันที่2ก็คือการบริโภคภาคเอกชนนะฮะอันที่3ก็คือการลงทุนภาคเอกชนนะครับค่ะ3เครื่องจักรเนี่ยผมคิดว่ายังไปต่อได้นะครับโดยเฉพาะ2เครื่องจักรหลักเนี่ยวันนี้โมเมนตัมมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เราจะไปบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวมีนโยบายรัฐเข้ามาใหม่มันจะยิ่งไปกันอีกยาวเลยเนี่ยก็อาจจะต้องยังเลยหนึ่งว่างบของรัฐบาลใหม่เขาก็อาจจะช้านะครับแล้วก็ตัวของแรงกระตุ้นอย่างที่เราเห็นกันถ้าเรามาหันมาดูฝั่งหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้รัฐหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันก็เริ่มตึงๆแล้วนะครับนั่นก็อาจจะมีแรงหนุนแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดในอดีตครับค่ะสุดท้ายแล้วอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจเนี่ยอ่ะมันมี3ตัวเอนจินหลักที่ขับเคลื่อนท่องเที่ยวนโยบายเอ้ยบริโภคเอกชนแล้วก็การลงทุนของเอกชนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดหุ้นมันจะไปได้ต่อไหมคะคุณชิวคะเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็จะอิงอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะคะครับคือต้องเรียนว่าผมว่าตราบใดที่มันยังมีความไม่แน่นอนทั้งในแง่ของการเมืองแล้วก็นโยบายอยู่เนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยเขาน่าจะยังเวนซีอยู่นะฮะคือผมว่าเขาคงไม่ได้ขนาดโอ้โหไม่เอาแล้วประเทศเรานะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการเติบโตของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องเรียนว่าบ้านเราไม่แย่นะฮะตัวผลถ้าดู earnings ในไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยคือช่วงนี้ไอ้คำว่า earning recession ก็คือ earning ติดลบ2ไตรมาสติดเนี่ยมันเกิดขึ้นในตลาดสหรัฐตลาดเวียดนามตลาดอินโดพวกนี้ของเราอะเกิดขึ้นตอนครึ่งหลังปีที่แล้วตอนนี้เรากลับมาบวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเรื่อง recession เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจหรือกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมว่าเราน่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ว่าอย่างที่เรียนคือพอมันมีความไม่แน่นอน2อันนี้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เขาก็เวนซีนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนี้เนี่ยต้องทำยังไงนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยความผันผวนทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นระยะสั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอิกนอร์ตรงนี้ได้นะครับเรียกว่าเรามองผ่านมันไปได้เนี่ยเรามองเกมยาวเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นการลงทุนระยะยาวเช่นเรื่องของการหักภาษี IMF SSF พวกนี้นะครับจังหวะที่มันมีการเหวี่ยงของดัชนีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่น่าจะเอาเรื่องของการลงทุนระยะยาวเนี่ยมาจับจังหวะตรงนี้นะครับคือถ้าลงทุนระยะสั้นก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างที่พอมันมีความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะพลาดได้แต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเราต้องใช้ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้จังหวะนี้มาจับมันเถอะนะครับก็อย่างหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าเราดูจากตัว PE multiples นะครับ PE ratio เนี่ยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเทรดอยู่ประมาณสัก 15.5 เท่า forward PE แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก 15.0 นะครับ10ก่อนเนี้ย 15.5 ตอนนี้ประมาณ 15.0 นะครับถามว่ามัน price in เรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็นโยบายไปบ้างหรือยังเนี่ยผมคิดว่า price in ไปบ้างแล้วนะครับ price in หมดหรือเปล่าเนี่ยตอบยากผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่า price in ไปบ้างแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ level ที่น่าเข้าไปสะสมเนี่ยคือช่วงประมาณสัก 1,500 บวกลบอ่ะผมว่านะครับยิ่งถ้าหลุด 1,500 เนี่ยยิ่งน่าสะสมเลยถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะที่ตัวสองที่เราจำไม่ได้มีอยู่แวบหนึ่งที่แล้ว1491หลุดลงไปใช่ไหมฮะก็วิ่งกลับมานะครับตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่เราคิดว่าคือเจอก็มีการสื่อสารกับลูกค้าของทาง SBCO อยู่แล้วนะครับว่าถ้าหุ้นไทยหลุด 1,500 เนี่ยนะครับหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งออกมาเราคิดว่าถ้ามันหลุด 1,500 เนี่ยเป็นช่วงที่น่าจะเข้าไปสะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องรอการจับจังหวะตอนนี้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับท่านลูกค้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นความผันผวนระยะสั้นนะครับถ้ามันมีโอกาสที่เราจะลงทุนระยะยาวได้เนี่ยเราควรจะใช้นะครับครับผมค่ะกลุ่มนี้กลุ่มเป็นกลุ่มไงครับ
defensive อย่างที่แนะนำให้ลงทุนในอเมริกาป่ะคะถ้าในบ้านเราเนี่ยคงเน้นท่องเที่ยวเน้นการบริโภคนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับก็จริงๆก็ต้องเห็นว่าก็มีทั้ง cyclical แล้วก็ defensive นะครับถ้าเรามองเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคเป็น cyclical เนี่ยแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเป็น defensive นะครับแต่การ cyclical ของเราก็จะเป็น cyclical ที่เน้นอะไรที่มันมี supportที่วิ่งเข้ามาในช่วงนี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าดูจากภาพใหญ่เนี่ยดูจากภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของการบริโภคเอกชนก็จะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องอยู่ครับเอาละค่ะก็วันนี้ได้ข้อมูลจากคุณชิวค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องต่างประเทศก็คือเพดานนี่ซึ่งคุณชิวก็จับจังหวะในเรื่องของการลงทุนมาให้นะคะไปเอาเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่าเอ๊ะเวลาเขาเจรจากันเนี่ยมันจะมีทั้งที่เจรจากันโอ้โหใกล้ๆเดดไลน์มากเลยแล้วก็ถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือด้วยแต่แวบหนึ่งนะคะแล้วก็มีการชัตดาวน์เดี๋ยวแวบหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยปฏิกิริยาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันปรับลดลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนก็ยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดูเอาละกันนะคะมันจะเป็นจังหวะในเรื่องของการลงทุนหรือเปล่าแล้วก็การเมืองเราเจอการเมืองสองการเมืองการเมืองสหรัฐแล้วการเมืองในประเทศส่วนการเมืองในประเทศเนี่ยคุณชิวก็ให้เอาไว้สามข้อที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนโยบายต่างๆที่ให้สิทธิพิเศษเนี่ยถ้าลากยาวไปยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็อาจจะทำให้เอกชนเขาก็อยากจะรอไปเรื่อยๆนะคะก็จะอาจจะมีผลกับเรื่องของการขยายกำลังการผลิตในช่วงนี้นะคะอันที่สองคือเรื่องของแรงงานคุณชิวก็บอกว่าให้ไปดูนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่แต่พลังงานเนี่ยเป็นต้นทุนใหญ่แต่ว่าภาคบริการนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงว่าใช้ผลที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ภาคเรือนกับหนี้สาธารณะนะคะโดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือนมันไม่สามารถที่จะกลายเป็นว่าเครดิตมันเหลือน้อยอ่ะมันก็เลยได้กู้น้อยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ยิงนโยบายออกมาเนี่ยแบงค์เขาไม่ตามเนี่ยก็กลายเป็นว่าที่บอกว่ารู้เกินกระสุนด้านเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อย่าไปคาดหวังเยอะเลยละกันเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้มาคาดหวัง3เสาหลักนะคะตอนนี้คือท่องเที่ยวบริโภคเอกชนแล้วก็ลงทุนภาคเอกชนนะคะแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นถ้าต่ำกว่า 1,500 จุดอันนั้นเป็นจุดที่น่าสะสมแล้วก็ให้มองเกมยาวนะเกมการลงทุนยาวๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชิวหาที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่นาวครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ